นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมกายกันเทียนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์ที่มีสาระกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการสอนการใช้โปรแกรม Creator Suite นะครับขั้นเบื้องต้นแบบใช้ง่ายนะครับขั้นแรกนะครับให้คุณมาที่เว็บนี้นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ของเว็บนี้ไว้ใน description ใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลด Creator Suite แล้วเราก็คลิกที่นี่นะฮะเพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลดของมันแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคุณก็จะได้ไฟล์มาในรูปแบบ WinRAR นะครับต่อไปนะครับก็คือเราจะเอาไฟล์นี้เนี่ยเราจะแตกไฟล์นะฮะเราก็คลิกขวาไปนะครับแล้วก็ Extract File นะครับคลิกโอเคไปโอเคทีนี้เราจะได้ folder นี้มาครับ folder นี้เมื่อคลิกเข้าไปเราจะเจอกับโปรแกรม Creator Suite นะครับแต่ว่าเรายังไม่ต้องเข้านะครับเราเอาไว้ก่อนทีนี้เราไปที่ LOL นะครับเราไปเปิดเกม L ของเราขึ้นมาก่อนทีนี้พอเราเปิดโปรแกรม L ของเราเปิด L client ของเราขึ้นมานะครับเราไปที่หน้าโปรไฟล์ประวัติการแข่งขันแล้วก็ทีนี้เราเลือกเกมมาสัก1เกมนะที่เราเล่นก็คือสมมุติผมเอาเกมนี้เราไปที่ replay นะฮะมาแล้วเราก็มาเปิด replay ขึ้นมานะครับโอเคทีนี้เราอยู่ในหน้า replay แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการไปที่creator suite ของเรานะครับแล้วก็ double click เพื่อเปิดโปรแกรมมันขึ้นมามันจะขึ้นแบบเนี้ยว่าให้เรา relaunch มันนะครับแล้วก็ relaunch ไปคน yes ทีนี้มันจะ relaunch ไปทีนี้โปรแกรมมันจะสามารถใช้ได้แล้วนะครับมันจะขึ้นแบบเนี้ยเดี๋ยวเรารอให้เกมมันโหลดเสร็จก่อนทีนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับทีนี้คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไทม์ไลน์นะครับเป็นตัวใช้บอกเป็นตัวดูเวลาใช้ได้ด้วยกันกับในตัวในเกมเลยนะครับพอเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม slash นะครับเพื่อเปลี่ยนจากมุมกล้องธรรมดาให้เป็นมุมกล้อง FPS นะครับมันจะสามารถทำให้เราปรับมุมกล้องด้วยเมาส์แบบนี้ได้นะครับสำหรับในการเคลื่อนที่นะครับให้เรากดปุ่ม8 4 5 6ใน Numpad นะครับเพื่อการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆนะครับเราก็จะสามารถขยับได้ไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของการปรับมุมกล้องให้มันเอียงอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปที่โปรแกรมนะครับแล้วเราจะต้องตั้งค่าอะไรนิดหน่อยก็คือไปที่ Setting ไปที่ Hotkey นะครับไปที่ hot key เสร็จเราไปที่ camera นะครับเราจะมาดูที่ตรง camera raw left and camera raw right นะครับตอนแรกมันจะเป็นนอนแบบนี้ให้เรา double click เข้าไปครับแล้วเราก็กดปุ่ม Q มันจะเป็น binding Q แล้วกด confirm แล้วก็ camera raw right ก็ double click เข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม E นะครับมันจะเป็น binding E นะครับแล้วกด confirm กด save ไปนะครับที่เรากลับมาในเกมเรากด QE เนี่ยครับมันก็จะทำให้กล้องมันหมุนได้นะ Q แล้วก็ E นะครับเอาล่ะทีนี้เราก็ได้การปรับมุมกล้องเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่ามันปรับยังไง Q แล้วก็ E เอาล่ะหลังจากที่เราตั้งค่ามุมกล้องอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี้เราจะมาตั้งค่าในเรื่องของค่า keyframe ต่างๆนะครับในส่วนของค่า keyframe เราจะไปที่ keyframe camera position กับ keyframe camera rotation นะครับCamera position ก็คือตำแหน่งของกล้องนะครับเป็น key frame ตำแหน่งของกล้องแล้วก็ key frame การปรับมุมกล้องนะครับในส่วนของตำแหน่งของกล้องเนี่ยผมจะตั้งไปที่ F5 นะครับ key frame เราดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ F5 ครับไปที่ F5 โอเคอันนี้เราก็ตั้งเป็นที่ F6 นะครับ
เราจะตั้งเป็น F6 กด Confirm แล้วก็พอเราตั้ง Keyframe ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่ Timeline ครับ Timeline เรามาดูที่ Play Keyframe นะครับให้เราตั้งเป็น F4 นะครับหรือใครจะตั้งอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผมจะตั้งเป็น F4 แล้วกด Confirm ทีนี้เรามาดูเรามี Play Keyframe แล้วทีนี้ต่อไปก็จะเป็นDelete selected keyframe นะครับก็คือลบ keyframe ที่ไม่ใช้อาจจะตั้งเป็น delete ก็ได้นะผมจะตั้งเป็น F9 นะครับผมจะตั้ง F9 แล้วกด confirm นะครับแล้วผมจะกด save เนี่ยครับคือที่เราตั้งทั้งหมดเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีตัวนี้เดี๋ยวผมจะกดสมมุติว่าเราจะให้position กับ rotation ของกล้องเนี่ยมันค้างอยู่ที่ตรงนี้เรากด F5 F6 มันจะมีคีย์เฟรมขึ้นมาที่เราไปดูในเกมทีนี้เรากลับเข้ามาในเกมนะครับแล้วเราลองกด F5 กับ F6 นะครับเพื่อเซตคาเมร่า position แล้วก็ rotation นะครับแล้วเราก็กดให้มันเล่นไปนะครับโอเคทีนี้พอถึงเวลาประมาณตรงนี้เรากด stop ไว้นะครับแล้วเราลองปรับกล้องแล้วก็มุมกล้องมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเรากด F5 กับ F6 อีกรอบหนึ่งเพื่อเซตคาเมร่าโพซิชันแล้วก็โลเคชันนะครับทีนี้เรากด F4 เพื่อเพย์แบ็กนะครับมันก็จะเพย์แบ็กให้แล้วถ้าเราปรับต่อนะครับสมมติว่าเราปรับต่อมาที่อาจจะเป็นมุมนี้เราก็อาจจะปรับมุมกล้องด้วยนะครับ Q กด Q นะฮะอาจจะปรับมุมกล้องแล้วเราก็กด F5 F6 อีกรอบนึงเพื่อล็อกคาเมร่าโพซิชันและก็โลเคชันเอาไว้ตรงนี้นะครับก็ลองกด F4 เพื่อให้มันเพลย์แบ็คอีกรอบนะฮะสมมุติไปตามที่เราปรับก็จะได้การปรับมุมกล้องนะครับเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามันปรับยังไงทีนี้พอเราปรับมุมกล้องเสร็จแล้วนะเราต้องการให้พวกหน้า UI ตรงนี้มันหายไปหมดนะครับให้เรามาที่นี่ฮะ visibility นะครับ visibility แล้วเราก็ show UI นี่ให้เราติ๊กออกนะครับแล้วก็ติ๊กอันนี้ออกติ๊กออกให้หมดเลยนะแล้วก็ help bar เนี่ยสำคัญนะฮะติ๊กออกมันจะได้ไม่บังนะครับจะได้ไม่มี help barนะครับ Fog all wall เปิดเอาไว้ก็ได้ครับ Fog all wall ก็คือตรงหมอกมืดในแมปนั่นแหละมันทำให้แมปดูสวยขึ้นพอเราปิดออกทั้งหมดนะครับมันก็จะไม่มีนะเราลองกด F4 เพื่อเทแบ็กนะครับแล้วก็กด space bar เพื่อให้มันเล่นframe from smiting you into dust นะครับเท่านี้คุณก็จะได้การปรับมุมกล้องแล้วครับแล้วสมมุติว่าโอเคเอาล่ะทีนี้มาดูการปรับอย่างอื่นบ้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังปรับเราไปที่เกม setting นะครับเรายังปรับสามารถปรับfield of view นะครับให้มันกว้างขึ้นอย่างเช่นผมเมื่อกี้อยู่ที่40ใช่ไหมเราลองปรับไปที่70เนี่ยฮะมันจะกว้างขึ้นเห็นไหมปรับไปที่70แล้วก็ยังมีค่าอื่นๆเช่นค่าของ Skybox นะครับ Skybox ก็จะมีบลัดมูนที่ผมใส่ไว้เช่นถ้าเราเป็นบลัดมูนเนี่ยก็จะได้ท้องฟ้าแบบนี้มานะครับแล้วก็ยังจะมีอาจจะเป็น Cloudy Night นะครับนี่ฮะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ที่โหลด Skybox ไปนะครับพอไปที่ลิงก์ดาวน์โหลด Skybox เสร็จแล้วนะครับให้คุณเอาไฟล์พวกนั้นที่ได้จากลิงก์นั้นนะครับมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ Skybox ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับ Creator Suite นะครับคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็วางพวกไฟล์ Skybox นั้นลงไปนะครับเท่านี้คุณก็จะมี Skybox เอาไว้ใช้แล้วนะครับ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนการใช้โปรแกรม Creator Suite เบื้องต้นนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเรื่องของเสียงพื้นหลังในเกมที่มันค่อนข้างดังนะครับเพราะว่าตอนผมอัดเนี่ยมันอัดรวมมาเป็นไฟล์เสียงเดียวกันเลยมันก็เลยจับแยกเสียงไม่ได้นะครับเสียงในเกมมันก็เลยค่อนข้างดังนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับในคลิปสอนข้างหน้าเดี๋ยวจะทำให้พยายามทำให้มันดีกว่านี้นะครับถ้างั้นสำหรับวันนี้ก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้นะครับและที่สุดนะครับทุกคนGood night ครับ